ครับพบกับพี่หมอดร.คาครับทุกวันอาทิตย์เวลาท่านตื่นนอนนะครับท่านจะได้พบกับพี่หมอที่เป็นช่างครับนะครับก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับท่านที่ใช้รถแล้วมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาในรายการสดๆได้เลยครับในช่วงที่2ของรายการนะครับเราจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ท่านถือว่ารายการดร.คาของเรานะครับก็ช่วยสังคมอีกทางหนึ่งนะครับในเรื่องของรถยนต์ท่านที่นะฮะขับรถแล้วมีอาการอะไรก็นะฮะโทรเข้ามาปรึกษากับพี่หมอได้นะครับพี่หมอคือช่างครับตรงนี้นะครับก็เรื่องของการที่เวลาท่านไปทางไกลๆนะครับไปต่างจังหวัดกลับมาก็ต้องมีการเช็ครถอีกครั้งนึงนะครับไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วใช้งานได้เลยนะครับรถท่านต้องดูอย่างน้อยๆต้องดูว่าน้ำมันเครื่องถึงกิโลหรือยังนะครับลมยางเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ต้องฝากท่านผู้ชมที่กลับจากการใช้รถปีใหม่นะฮะกลับมาต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็นะฮะถ้าอย่างไรท่านที่มีคำถามนะฮะถ้าดูไม่ทันก็ฝากไว้ที่นะฮะ Facebook นะครับ facebook.com/drkarch19 นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับฝากใน Facebook เอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูใน Facebook ดีกว่าครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านฝากอะไรไปบ้างครับสวัสดีครับพี่หมอครับจะสอบถามเรื่องรถนิดนึงครับเป็นรถทีด้า5ประตูเครื่อง 1,600 อายุการใช้งาน6ปีแล้วครับวิ่งมาประมาณ 70,000 กว่าโลครับมีปัญหาเวลาขับช้าๆความเร็วประมาณสัก 20-30 กม.เนี่ยสักพักนะครับจะมีปัญหาเรื่องเกียร์ครับคือพอออกตัวแล้วเร่งไม่ขึ้นเลยฮะที่หน้าปัดรอบสูงแต่รถวิ่งไม่ออกเลยครับต้องดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่จึงเป็นปกติอยากทราบนะครับว่าเกิดจากอะไรครับพี่หมอขอบคุณมากครับโอ้โหตายแล้วรถ6ปีวิ่งไป 70,000 กว่าโลเองเหรอครับตายแล้วก็ถือว่าหมดประกันไปแล้วนะครับในอาการของที่ท่านฝากเอาไว้ใน Facebook นี่ก็คืออาการของเกียร์แน่นอนครับถ้าเกิด RPM รอบขึ้นสูงแต่รถไม่วิ่งนะครับนั่นคืออาการของเกียร์แน่นอนครับดับเครื่องติดใหม่นั่นคือการล้างโปรแกรมแล้วก็เกิดการโปรแกรมขึ้นใหม่ก็ทำให้วิ่งได้แต่ว่าคงจะเป็นอีกถ้าท่านจอดเมื่อไหร่เป็นอีกแน่นอนนั่นคือเรื่องของระบบเกียร์แน่นอนท่านต้องไปดูเรื่องแรกนะฮะเพราะว่าใช้น้อยมากหนูกัดสายไฟหรือเปล่าอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้ต้องไปเช็คดูว่าเรื่องหนูเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะที่ไฟไหม้ไฟลุกกันไปโทษแก๊สไปโทษอย่างอื่นกันจริงๆแล้วไอ้เรื่องหนูกัดสายไฟเนี่ยสำคัญครับบางทีแล้วกัดปุ๊บไปสายไฟไปโดนกับตัวถังทำให้ไฟลุกไฟไหม้ได้นะครับก็เรื่องของตัวหนูกัดสายไฟอันดับแรกอันดับที่2ก็คือนะลองไปโปรแกรมเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ให้เขาไปโปรแกรมดูใหม่อีกทีนึงนะครับบางทีจอดไว้นานๆเนี่ยอาจจะมีการที่ว่าแบตเตอรี่หมดแล้วไปพ่วงนะครับเกิดการทำงานเออร์เลอร์ผิดพลาดก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เกียร์คงไม่น่าพังครับ 60,000 โลนะครับ 6-70,000 โลนี่คงไม่น่าพังนะครับคงจะมี2ประเด็นแค่นี้เองนะท่านต้องรีบไปทำนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้เกิดการสึกหรอของผ้าคัดในเกียร์เสียมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วนั่นคืออาจจะเกิดอาการของเกียร์พังได้จริงๆนะครับตรงนี้ต้องรีบไปทำคงไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์หรอกครับไอ้คงไม่มีปัญหาเรื่องของผ้าคัดคงจะมีปัญหาเรื่องของระบบนะฮะคงเป็นระบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบไฟฟ้าของเขาแน่นั้นแค่นั้นเองครับคงไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็รีบไปทำครับนะครับเดี๋ยวไปตอบกันสดๆนะครับเราตอบกันแบบช่างๆครับท่านที่กลับมาแล้วนะเดินทางไกลกลับมาแล้วมีปัญหาอะไรท่านโทรเข้ามาได้ครับเดี๋ยวพบกันเด็กหน้าครับครับมาแล้วครับตอบกันสดๆครับนะฮะรายการดร.คาของเราถือว่าเป็นรายการที่นะช่วยท่านตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับท่านที่ขับรถอยู่แล้วมีอาการอะไรท่านไม่ต้องเรียบเรียงเสียงประสานท่านโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่หมอจะเรียบเรียงเสียงประสานให้เองในเรื่องของการที่วิเคราะห์วินิจฉัยรถของท่านเวลาท่านเอารถเข้าไปซ่อมแล้วไม่ได้ความชัดเจนนะครับท่านดูรายการดร.คาของเราแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะครับตรงนี้เราจะช่วยท่านอีกแรงหนึ่งนะครับมารับสายกันเลยดีกว่าครับคุณคงจากอุตรดิตถ์ครับสวัสดีครับคุณคงครับครับครับเนี่ยเวลาพอผมเปิดแก๊สเนี่ยใช้แก๊สแล้วไฟเหลืองมันขึ้นไฟเครื่องยนต์โชว์มันแล้วมันจะไม่ขึ้นครับไฟเครื่องยนต์โชว์ใช่ไหมครับครับครับไฟเหลืองเป็นรถอะไรครับเป็นรถ
Honda Civic ครับ Honda Civic ครับจริงๆแล้วมันเป็นระบบที่ทางผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Honda เขาไม่ได้ดีไซน์ออกมาสำหรับแก๊สนะครับตรงนี้ก็นะฮะในการติดตั้งแก๊สเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเสริมนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นระบบแก๊สเข้าไปในปนกับระบบเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะมีไฟเครื่องยนต์โชว์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่ติดแก๊สได้มาตรฐานเขาจะทำได้ครับตรงนี้ท่านต้องกลับไปให้ร้านแก๊สอีกทีหนึ่งไปให้เขาลองโปรแกรมใหม่เนี่ยแต่ตอนนี้ผมอยากจะถอดถังแก๊สทิ้งแล้วไม่เอาละจะใช้น้ำมันละครับทำไมครับทำไมครับเพราะว่าแก๊สนี่คือถ้ามันเป็นแก๊สที่มาตรฐานนะครับพวกอุปกรณ์มาตรฐานถ้าเกิดว่าเราวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ประหยัดกว่าน้ำมันนะครับครับครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตน้ำมันมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้โอเคมันก็น้ำมันมันถูกนะครับ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 ก็ผมว่าลองไปโปรแกรมดูก่อนดีกว่าไหมครับนะครับผมว่าไม่ได้ยากเลยสำหรับการมันเพิ่งมาขึ้นเมื่อไม่นานนี่เองผมใช้มาจะ10 ปีแล้วครับก็นั่นแหละฮะคงเป็นอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีการเพี้ยนนะครับตรงนี้ผมว่าเอาไปให้แก๊สเขาลองปรับจูนดูก่อนให้ร้านแก๊สเขาเช็คเหรอครับไปให้เขาเช็คนิดนึงเพราะว่าท่านใช้มาเกือบ10ปีแล้วไม่มีปัญหากับตรงนี้นะครับเพราะว่าใช้น้ำมันไม่เป็นใช่ไหมครับเครื่องยนต์ไม่เป็นครับนั่นแหละก็คงเป็นที่ระบบของแก๊สแหละครับนะครับเอาไปแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะครับผมสวัสดีครับคุณคงครับมาสายต่อไปเลยครับคุณวันชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับคุณวันชัยครับผมใช้รถ10กิโลครับรุ่นมาแล้ว20กว่าปีแล้วแต่ว่ายกเครื่องทวินโตโยต้าเอาเจใส่ใช่ไหมครับเอาเครื่องเจใส่ใส่เครื่องเจเหรอครับใส่เครื่องเจครับครับปัญหาคือล้อเวลาขับ100-105เนี่ยมันจะกระพือนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งเลยไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สั่นอ๋อครับคืออาการกระพือก็คือตัวถังอาจจะสั่นนะขึ้นพวงมาลัยได้ไหมครับขึ้นพวงมาลัยได้ไหมตั้งล้อผมเช็คไอ้แม็กล้อศูนย์ถ่วงอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับล้อไม่ดุ้งยางไม่บวมครับไม่บวมครับถ้าล้อโคดยางบวมเนี่ยมันจะขึ้นที่ประมาณ40-60ครับขึ้นที่พวงมาลัยอันนั้นคงไม่ใช่อันนี้ขึ้น100กว่าเนี่ยก็เป็นที่ระบบของตัว1คือเพากลางนะครับอันดับแรกเลยไล่มาตั้งแต่ตัวกากบาทนะครับกากบาทเพากลางนะหรือว่าตัวตุ๊กตาเพากลางเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าตุ๊กตาเผากลางเนี่ยเป็นยางครับเป็นยางยึดแล้วมีลูกปืนอยู่ผมให้ประเด็น80ประเด็นก็คือ80%ไปดูตรงตัวยอยไอ้ตัวตุ๊กตาเผากลางมากกว่าตรงนี้ถ้าขึ้น100กว่านะครับครับไปดูตัวตุ๊กตาเผากลางตรงนี้พี่หมอว่าค่อนข้างที่จะ 80%-90% เลยไปซื้อที่แถวบางสะทงนะไม่เป็นไรลองเช็คดูก่อนดีกว่าตรงนี้เช็คดูก่อนครับลองจับเอามือยกๆดูว่ามันรุนเยอะไหมถ้ามันรุนเยอะเนี่ยขาดชัวร์แน่นอนครับครับครับเปลี่ยนก็หายละนะครับไม่มีอะไรถ้าความเร็วขึ้นร้อยกว่าครับตอนเช้าเนี่ยสตาร์ทเนี่ยมันก็ติดง่ายพอเครื่องร้อนเนี่ยมันก็ตอกแตกตอกแตก4-5 ทีอย่างเงี้ยติดคือสตาร์ทหมายถึงว่าสตาร์ทเครื่องหมุนปกติแต่ติดยากมันตอกแตกตอกแตกไม่ใช่ครับตอนเช้าสตาร์ทเครื่องครับตอนเช้าต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กคือตอนเช้าตีถึงเลยตอนพอเครื่องร้อนหน่อยมันก็ต๊อกแต๊กแล้ว3-4 ครั้งต๊อกแต๊กนี่คือเครื่องไม่หมุนเลยนะเครื่องไม่หมุนครับเปลี่ยนแรงต๊อกแต๊กครับสตาร์ทอันดับแรกก็คือไปดูที่รีเลย์ก่อนฮะรีเลย์สตาร์ทนะครับมีปัญหาหรือเปล่าเวลาร้อนๆนะอันที่2ก็คืออาจจะเป็นที่ตัวไดสตาร์ทเองก็คือตัวโซลีนอยด์นะครับตัวโซลีนอยด์สตาร์ทนะครับนะไปถอดล้างก่อนทำความสะอาดดูก่อนนะถ้าเป็นเกียร์ไอ้ถ้าเป็นไอ้ตัวไดสตาร์ทนะถอดล้างก่อนบางทีมันอาจจะมีการเรียกว่าเกิดการเป็นสนิมอยู่ข้างในนะครับหรือว่าสายหลวมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าร้อนมีโอกาสเป็นไปได้โอ้ช่างบอกถอดยากเครื่องมันไอ้ตัวถอดยากก็เปลี่ยนอูก็อย่าไปเข้ากับหามันเนี่ยฮะอูอื่นมีทำเยอะแยะครับร้านไดนาโมก็ได้พวกนี้ได้ไฟที่ไม่ค่อยสว่างนี่ติดไอ้รีเลย์แล้วก็ยังรุ่นนี้ไฟไม่ค่อยสว่างครับครับจะไม่ค่อยสว่างครับรุ่นนี้เป็นกระจกครับต้องไปเปลี่ยนเป็นซีนอนนะครับเป็นเปลี่ยนซีนอนแต่ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับครับโอเคนะฮะครับสวัสดีครับ
มาเลยครับสายต่อไปครับทำเวลาฮะหลังจากปีใหม่นี่สายเยอะมากคุณอะไรนะฮะคุณเตียนะครับถ้าเอ่ยนามผิดก็ขอโทษด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับคืออย่างนี้เราขับรถเนี่ยแล้วรถมันดังตึกตักตึกตักเป็นรถอะไรครับคุณเตียครับโตโยต้า AE 110ค่ะ AE 110นะฮะค่ะครับอาการเป็นไงนะตอนแรกให้ช่างเช็คเขาบอกเป็นที่โชกอ้าวเปลี่ยนโชกครับก็ยังไม่หายโอ้โหเสียตังค์ไปแล้วแล้วเสร็จก็เวลาที่เราเดินทางเราขับมันก็ยังดังไม่หายเอาไปดูไอ้ตรงถังแก๊สเอามีน็อตหลวมเอาขันเข้าไปเอาไปยัดไว้ครับก็ยังไม่หายครับทีนี้เราเพิ่งโดนยางแบนมาก็เปลี่ยนยางไปครับเกิดจากซ้ายหลังหมดเลยเสียงก็มาจากซ้ายหลังหมดฮะก็เลยอยากรู้ว่ามันจะมาเกี่ยวกับอะไรได้บ้างมันดังยังไงนะครับคุณเจียตึกตักตึกตักเงี้ยตึกตักตึกตักเลยเหรอถ้าตึกตักตึกตักก็แสดงว่าต้องหลวมเยอะฮะมีการกระแทกนะฮะช่วงล่างมีการกระแทกกับตัวถังนะครับตรงนี้ลองให้ช่างเขาลองถอดโช๊ควิ่งดูหน่อยสิครับหรือว่าแกะโช๊คออกมาเช็คดูหน่อยนะฮะมันดังมาทางซ้ายทางขวาครับข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายใช่ไหมครับเอาโช๊คออกข้างนึงก็ขับได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวตัวโช๊คหลังโช๊คหลังโช๊คหลังหลังซ้ายไปถอดบูทดูก่อนดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นพวกบูทมากกว่านะบูทหรือว่ายางเบ้าโช๊คนะครับถ้าการดังอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีการลุนอ๋อเบ้าโช๊คเขาดูเขาบอกยังใช้ได้ตัวบูทนะฮะบูทตัวล่างอ่ะบูทตัวล่างนะฮะมันมีบูทตัวล่างมีการโครงนะครับถ้ามีเสียงดังๆอย่างเงี้ยนะฮะมีบูทโช๊คตัวล่างนะครับแล้วก็การโครงอีกตัวนึงเนี่ยผมว่า2ประเด็นเนี้ยแหละครับไปลองดูหน่อยแล้วก็ดูตัวน็อตดุมล้อด้วยนะครับน็อตดุมล้อด้วยรถอะไรนะฮะไอตัวดุมล้อครับตัวดุมล้อมันจะมีตัวยึดลูกปืนอยู่นะครับให้ช่างเขาดู3ประเด็นเนี่ยครับได้ค่ะนะครับได้ค่ะโอเคนะครับคุณเจียครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยท่านผู้หญิงนี่สนใจเรื่องรถนะฮะครับมาต่อเลยครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับผมใช้รถมิสซูมิชิอีคาร์ครับอีคาร์เครื่อง 1,500 ป่ะครับครับผมใช่ครับครับทีวันนั้นผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วผมไปใส่หัวเชื้อฮะครับหัวเชื้อแล้วนี่ควันมันขาวครับพี่บอกก่อนใส่เป็นไหมครับไม่เป็นครับยังไม่เป็นก่อนใส่ไม่เป็นพอใส่ไปรูปเป็นเลยครับผมนะฮะก็เนี่ยแหละครับคือการผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันดีจริงบริษัทผู้ผลิตรถยี่ห้อมิตซูเขาทำออกมาขายแล้วล่ะนะฮะพอใส่ไปแล้วมันเกิดอาการอย่างนี้แล้วเขามีรับประกันใช่ไหมครับไอ้คนขายเนี่ยอ๋อมันไม่มีครับพี่หมอเนี่ยแหละเนี่ยแหละตรงนี้แหละครับมันใส่เข้าไปแล้วแล้วเป็นแล้วทีนี้ผมไปให้ช่างหลายๆ 2-3 ล้านนะบางคนเขาก็บอกว่าอย่างงู้นบางคนบอกอย่างนี้ครับผมก็เลยที่จริงแล้วมันเกิดจากยางซินวาวครับถ้าเกิดว่าควันขาวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องแก๊สโซลีนเครื่องบินซินนะครับเกิดจากตัวยางซินวาวรั่วทีนี้ผมว่าท่านต้องลองถ่ายน้ำมันทิ้งแล้วยอมเสียตังค์เอาน้ำมันเดิมๆใส่ดีกว่าครับลองตรงนี้ก่อนเพราะว่าไอตัวหัวเชื้อเนี่ยมันมีทั้งหนืดมันมีทั้งใสมันไปทำให้กัดยางซีนต่างๆอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ถ้าโชคดีก็กลับมาเหมือนเดิมถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะมีควันไหลออกตูดเหมือนกันออกท่อไอเสียนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วอย่างนี้พี่หมอครับต้องซื้อน้ำยาล้างเหรอครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องฮะก็ติดเครื่องถ่ายตอนร้อนนะครับตอนร้อนเนี่ยตอนติดเครื่องวอร์มไว้สักแป๊บนึงอุณหภูมิประมาณสัก80หรือ60เนี่ยดับเครื่องแล้วก็รีบถ่ายออกตอนนั้นมันจะออกได้เร็วที่สุดออกได้เยอะเพราะนั้นมันเครื่องเหลวนะครับมันจะออกได้หมดไม่ต้องใช้น้ำยาล้างครับไม่ต้องนะครับไปถ่ายทิ้งเลยครับแล้วลูกยางซีนวอร์มจะเสียไหมครับพี่หมอครับต้องวัดดวงดูครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนน้ำมันกลับไปแล้วของไม่ใส่โอ้โหเชื่อแล้วก็ลองดูถ้าเกิดยังมีไหลอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนยางซินวาวชุดนึงครับครับนะครับเปลี่ยนยางซินวาวพอนะครับอย่างอื่นแหวนลูกสูบก็คงไม่เป็นไรครับอ๋อครับแหวนลูกสูบต้องควันดำครับแล้วช่างก็บอกว่าบางเปลี่ยนแหวนเขาให้มาทำเครื่องใหม่ทำก็ใช้ค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นครับพี่หมอเออไอ้นั่นมันช่างมันครับมันไม่ใช่ช่างซ่อมรถครับหรือแค่อาการแค่นี้เขาเปิดแค่ฝาสูบแค่ควันขาวคือเปิดแค่ฝาสูบนะฮะถ้าเกิดช่างบอกว่าต้องโอเวอร์ฮอลเครื่องนะฮะไอ้พวกนั้นมันช่างมันครับไม่ได้ช่างซ่อมรถยนต์นะฮะโดนหลอกแล้วครับ
ถ้าจะยกเครื่องนี่ก็คือต้องควันดำกินน้ำมันเครื่องนะครับไปเปิดฝาสูบหรือว่าบางอู่เขามีตัวเครื่องมือพิเศษแค่เปลี่ยนเฉพาะใช้ลมอัดเข้าไปเปลี่ยนเฉพาะซีนได้ครับลองเช็คดูนะครับไออู่นี้ต้องหนีครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับมาสายต่อไปครับครับมาครับคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับเชิญครับผมใช้รถกระบะ Ford Ranger ครับรุ่นปี2000รุ่นตัวเก่าแล้วครับครับอาการมันอย่างนี้ครับคือมีน้ำมันเครื่องซึมตรงบริเวณรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์กับท่อไอเสียครับเครื่องยนต์กับท่อไอเสียครับจะมีน้ำมันเครื่องซึมออกมานะครับครับตอนนี้ซึมแบบแห้งๆซึมขึ้นมาแต่มันก็เห็นว่าซึมครับแต่คราวนี้ผมได้ไปถามช่างบอกว่าวาล์วเสียวาล์วเสียเลยเหรอไม่ใช่ครับว่าคล้ายๆว่าวาล์วรั่วอะไรเงี้ยต้องเปิดฝาเครื่องเปลี่ยนวาล์วบดวาล์วอะไรคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอแค่ข้อต่อตรงนั้นเองเหรอไม่น่าเขาตัวส่วนใหญ่เขาจะขันน็อตย้ำเข้าไปก่อนนะเพราะว่าช่างมันได้ตังน้อยครับมันก็เลยไม่ทำให้หรอครับธรรมดาแล้วเขาจะขันย้ำเข้าไปก่อนเขาจะอัดน็อตสกรูลงไปให้มันใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยโอกาสประเกนมันอาจจะแข็งตัวหรือว่าอาจจะยังไม่บี้ลงไปนะครับเราก็อัดน็อตลงไปทีนึงเพื่อให้มันบี้ลงไปอีกมันก็จะอยู่แล้วล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปลองใช้ดูอีกทีนึงนะครับลองไปหาอีกอู่นึงดูครับลองเช็คดูสัก2อู่3อู่ดูนะฮะอู่ไหนที่เขามีจรรยาบรรณเขาก็คงจะทำให้ค่าแรงคงไม่กี่ตังค์ครับตรงนั้นนะครับจะเป็นที่ประเกนได้ไหมครับประเกนระหว่างเครื่องกับท่อไอเสียครับเนี่ยนะที่พี่หมอบอกก็คือเรื่องของประเกนเนี่ยมันเราต้องอัดน็อตลงไปอีกทีนึงอัดสกรูลงไปเพื่อให้มันอัดแน่นลงไปอีกพวกนี้ก็คือวิ่ง 100,000 โลเขาอัดทีนึงขันย้ำทีนึงนะครับนี่ของท่านใช้มาหลายปีแล้วไม่เคยย้ำเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับผมย้ำก่อนครับไม่ต้องกลัวครับถ้าดูรายการนี้เราต้องเสียตังค์น้อยๆก่อนครับผมครับนะครับครับผมโอเคนะฮะครับผมสวัสดีครับมาต่อเลยครับเดี๋ยวขอกืนน้ำลายแป๊บนึงครับคุณเอกชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับเชิญครับของผมใช้รถเบนซ์ W116 ครับผม116จัมโบ้เหรอฮะครับผมโอ้โหคลาสสิกแล้วนะครับเป็นไงมีปัญหาคือว่าเวลาติดเครื่องตอนเช้าใช้น้ำมันนะฮะควันจะขโมงเลยฮะอันนี้เพื่อนผมก็ไปเปิดหัวเทียนดูน้ำมันนี่แฉะไปหมดเลยเดี๋ยวเป็นตัวเนี้ยฮะมันจะมีเครื่อง4450จะเกินเครื่อง V8 เอาเครื่อง V8 เครื่อง280 Twin Cam นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องตัวไหน280ครับ280 Twin นะฮะครับผมครับสูบเรียงครับ6สูบสูบตั้งเลยสูบตั้งครับจะเป็นสูบตั้ง Twin Cam จะควันออกสีขาวหรือสีดำครับสีขาวครับสีขาวใช่ไหมฮะติดเครื่องใหม่ๆปุ๊บเนี่ยควันจะออกมาเต็มเลยครับแล้วน้ำมันที่บอกน้ำมันเยิ้มเต็มนี่เห็นจากตรงไหนครับคือว่าออกมาจากตรงท่อไอเสียตรงรอยต่อตรงเขาควายแล้วตอนนี้ผมก็เลยเปิดมาเทียนดูว่ามันสูบไหนมันแฉะมันแฉะเป็นขมเหลาเลยใช่ไหมฮะเกาะเดาเต็มเลยครับโอเคงั้นก็ยางซินวาล์วรั่วครับยางซินวาล์วนะฮะยางซินวาล์วรุ่นนี้เป็นพลาสติกมันแข็งหมดแล้วอายุมันได้แล้วก็คงจะต้องมีการเปิดฝาสูบเปลี่ยนถ้าช่างเขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับก็ต้องเปิดฝาสูบแล้วเปลี่ยนประเกนไปเลยครับชุดหนึ่งนะฮะชุดบนพอนะครับชุดล่างไม่เกี่ยวครับเปลี่ยนยางซีนวาล์วก็คือไอ้ยางซีนวาล์วนี่แหละไอ้ตัวควันไหลตูดเนี่ยครับควันออกท่อไอเสียโทษทีผมพูดไม่เพาะควันออกท่อไอเสียนะครับนั่นก็คือควันขาวออกจากยางซีนวาล์วครับแต่ว่าเราเปลี่ยนประเกนชุดบนไปดีกว่าครับเพราะอายุเยอะแล้วนะครับเพื่อนผมมันบอกว่าหัวฉีดเสียครับไอ้หัวฉีดไม่เกี่ยวไอ้นี่คือน้ำมันเครื่องนะครับถ้าหัวฉีดเสียเนี่ยยังไงจุดระเบิดตูมเข้าไปเนี่ยมันจะต้องหายหมดน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันที่หัวฉีดนี่แบบว่าเอาผ้าแย่ไปนี่เต็มเลยนะครับเอาไปตรงนั้นนะครับคือถ้าผ้าแย่เนี่ยมันฉีดอยู่ตลอดมันต้องไหลอยู่แล้วล่ะฮะแต่ว่าไอ้ที่เกาะคาบขมเหลาอยู่ตรงท่อไอเสียนั่นคือเป็นเยิ้มๆน้ำมันเครื่องนะครับไม่งั้นควันไม่ขาวแล้วฮะครับครับนะครับตรงนี้ท่านลองไปดูที่ท่อไอเสียดิจะมีเยิ้มเลยแฉะเลยรูดออกมาเนี่ยจะแฉะเลยครับครับนะครับไม่เกี่ยวครับผู้ฉีดไม่เกี่ยวเสียตังฟรีครับครับนะฮะครับไปดูแก้ยางซีนวาล์วนะครับครับครับผมได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับอ่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถ
ตรียมคำถามไว้เยอะๆครับครับโอ้โหหลังจากปีใหม่มานี่เต็มเลยครับสายนั่นเลยครับมารับสายกันครับทำเวลาครับคุณชูชาติครับสวัสดีครับครับคุณครับคือผมใช้รถ480นะฮะ480นี่ตัว202ปี9495หรือเปล่าครับไม่เป็น480 CL ครับตัว CL อ๋อเป็นตัวท้ายตัดอ่าฮะครับอ่าฮะคือรถผมเนี่ยใช้ยังไม่ถึง 50,000 กิโลนะโอ้โหใช้น้อยยังเลยน้อยครับแต่นี่เพิ่นระยะนี้สุขภาพผมไม่ดีเพราะผมมันเข่าเสื่อมนะครับผมอยากเปลี่ยนเกียร์จากธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยครับครับท่านได้เลยครับมีปัญหาไหมครับไม่มีครับเขาทำมารองรับอยู่แล้วครับตรงนี้ไอ้เรื่องของเกียร์แมนนวลแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ก็ใส่กันได้ครับในบอดี้เดียวกันในเครื่องตัวเดียวกันกำลังใช้รุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีตรงรุ่นของเขาครับตรงนี้นะทีนี้ผมจะรบกวนตอนนี้จะยุ่งเดี๋ยววันหลังโทรมาอยากจะเรียนถามคุณบอกว่าอุปกรณ์ที่จะใช้มีอะไรบ้างผมอยากจะรบกวนวันหลังได้ไหมครับครับได้ครับได้ครับให้เบอร์ไว้หลังไมค์แล้วกันครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพี่หมอโทรกลับไปคุยด้วยไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ผมให้เบอร์ไว้แล้วครับครับดีครับตรงนี้แขกหมอเยอะผมรบกวนนะครับเอายินดีครับยินดีครับใครโทรก่อนได้ก่อนตรงนี้ครับครับเพราะถ้าผมได้รายละเอียดว่าอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนมีอะไรบ้างถ้าผมไปให้ช่างเปลี่ยนผมก็จะมีข้อมูลนะครับมีครับมีแน่นอนฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หมอให้ข้อมูลเองครับตรงนี้ครับนะครับแล้วคุณหมอครับงบประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้างบประมาณตัวนี้มันมีน่าจะประมาณผมว่าคร่าวๆนะครับรวมน้ำมันเกียร์รวมไส้กรองนะฮะกองเกียร์อะไรเรียบร้อยเสร็จน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นตั้งงบไปเลยครับประมาณ 4-5 หมื่นนะครับมันมีเฟืองท้ายด้วยนะครับตรงนี้ต้องมีเฟืองท้ายด้วยคือตั้งงบไปประมาณนี้ก่อนแต่ต้องเช็คทิ้งละเอียดนะฮะว่าเฟืองท้ายต้องใช้เบอร์อะไรครับนะครับที่ผมจะเรียนรบกวนคุณหมอว่าถ้าได้อุปกรณ์นี่ผมก็ได้มีเวลาช่างมันเปลี่ยนให้ผมครบหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าฮะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไมค์ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวโทรกลับไปคุยด้วยครับนะเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นงานละเอียดครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับอ่ะมาต่อครับสายคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับผมใช้รถมิตซูอีคานะครับปี96ครับแต่ตอนเช้ามันสตาร์ทมันติดทุกครั้งนะแต่ว่ามันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับจะเร่งไม่ขึ้นก็คือบุกตัวนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่หรือเป็นหัวฉีดครับเป็นหัวฉีดครับผมเป็นหัวฉีดแล้วนะมันเร่งไม่ขึ้นอืดเลยครับต้องปล่อยให้ร้อนนิดนึงถึงจะเร่งขึ้นปกติใช่ครับผมครับครับจริงๆแล้วในอาการของเขานี่ก็คือไม่โช๊คหรือไม่วอร์มอัพตอนเช้านะครับเครื่องยนต์เนี่ยทุกค่ายทุกยี่ห้อเวลาติดปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการวอร์มเร่งสปีดขึ้นไปเองนะครับอย่าเหยียบคันเร่งค้างไว้อันตรายนะฮะคือมันจะติดมันจะเร่งของมันเองตามอัตโนมัติของเขาทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำอาจจะมีสนิมเกาะเยอะเพราะว่ารถหลายปีแล้วนะครับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำเนี่ยไปลองถอดออกมาแล้วก็เอากระดาษทรายเบอร์พันนะครับละเอียดๆหน่อยขัดทำสะอาดดูสนิมมันอาจจะเกาะหน้าเซ็นเซอร์อยู่มันก็เลยอ่านค่าไม่ได้นะครับถ้ารถเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วนะฮะตรงนี้แล้วก็อันที่สองก็คือไปดูพวกไอเดิลสปีดนิดนึงว่าปีกผีเสื้อมันสกปรกหรือเปล่าอาจจะมีคราบขม่าวเกาะเยอะนะครับสองอย่างนี้ไปลองช่วยพี่หมอทำนิดนึงเอาล้างก่อนทั้งคู่นะครับนะแค่นั้นเองครับครับอีกอันนึงนะครับผมครับเครื่องผมไฟเอนจินมันขึ้นมาหลายปีแล้วสีแดงเนี่ยครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วจริงๆผมก็ไปหลายอู่แล้วคือมันไม่จบอ่ะครับออกมามันดับครับพอขับมาสัก2เดือนมันขึ้นอีกอ่ะประมาณ3อู่แล้วเนี่ยครับมันไม่จบอ่ะครับครับถ้าจบเลยก็คือเอาอาจจะต้องเอาเข้าไปที่ศูนย์นะครับค่าเช็คเนี่ยไม่กี่ตังค์แล้วนะอาจจะน่าจะประมาณไม่เกิน500บาทเราจะไปขอข้อมูลเขาดูว่าไอ้ตัวที่มันเสียจริงๆเนี่ยเขาจะมีคอมเป็นตัวจับนะครับจับปุ๊บตัวไหนมันเสียแล้วเขาก็จะมีการเสนอราคามาให้เรารับไม่ไหวก็เปลี่ยนข้างนอกได้ครับเอาตัวนั้นมาเปลี่ยนข้างนอกแต่ถ้าเรารับไหวเราก็เปลี่ยนที่ศูนย์มาตรฐานนะเขามีรับประกันให้นะครับแต่ถ้าพี่หมอฟันธงเนี่ยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวออกซิเจนเซนเซอร์มากกว่าออนะครับหรืออาการเดียวกับตัวสวิตช์อุณหภูมิน้ำที่พี่หมอให้ไปขัดเนี่ยไปลองขัดตรงนี้ดูก่อนอาจจะเป็นไปได้ครับการอ่านค่าเพี้ยนใช่ครับอาจจะเป็นตัวไฟเอนจินโชว์ก็ได้ครับตรงนี้ครับผมนะไปลองดูก่อนครับผมนะครับได้ครับสวัสดีครับอ่ะ
มาสายต่อไปครับคุณพรนิพานะฮะครับสวัสดีครับคุณพรนิพาครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญครับค่ะดีจะเปลี่ยนยาง2เส้นนะคะจะต้องเอาไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังคะครับไอตรงเนี้ยที่เขามีการลงในโซเชียลเน็ตเวิร์คนะฮะลงกันเยอะไปหมดเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังแต่ถ้าพี่หมอเองนะครับพี่หมอคือเรื่องของสภาพถนนบ้านเราแล้วก็ในเรื่องของตัวที่จะเกาะถนนดีถามว่ารถท่านเกาะขับหน้าหรือขับหลังเป็นรถรุ่นไหนครับรถเก่งค่ะนิสสันมาร์ทค่ะนิสสันมาร์ทเป็นรถขับหน้านะครับแต่ถ้าเป็นพี่หมอคือพี่หมอเอาใส่หน้าแน่นอนครับตรงนี้เพราะว่าหน้าคือการบังคับเลี้ยวนะครับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คตรงนั้นผมไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะฮะความมาตรฐานของฝรั่งหรือของต่างชาติเขาเป็นยังไงผมไม่รู้รถเขากี่พันซีซีเขาขับหน้าขับหลังตรงนี้นะครับแต่เอาไว้หน้าดีที่สุดครับเพราะว่ารถท่านขับหน้าเนี่ยการบังคับเลี้ยวอยู่ที่ข้างหน้าค่ะแล้วถ้าเป็นรถกระบะล่ะคะรถกระบะนะครับถ้าเป็นรถกระบะสมควรเปลี่ยนทั้ง4เส้นครับไม่สมควรเปลี่ยน2เส้นนะครับถ้าจำเป็นจริงๆถ้าจะเปลี่ยน2เส้นผมว่าก็เอาไว้หน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ารถจริงๆแล้วอย่าไปเปลี่ยนเลยครับ2เส้นน่ะยอมลงทุนดีกว่าฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับรถน้ำหนักเป็น100กิโลเป็นตันท่านไปเซฟเรื่องยางผมว่าอันตรายนะครับมากๆเลยส่วนเรื่องของการที่จะเซฟอย่างอื่นผมว่าน่าจะเซฟกว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็ยังไปได้แต่ถ้ายางแตกเมื่อไหร่นะฮะขวาขึ้นเกาะกลางซ้ายขึ้นฟุตบาทอันตรายนะครับเปลี่ยน4เส้นดีกว่าครับค่ะนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับมาสายต่อไปครับคุณมาเลยครับสายต่อไปครับเชิญครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับครับฮัลโหลครับคุณวันแสงครับเชิญครับต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนครับท่านครับขออนุญาตครับไม่งั้นมันรีเลย์ครับต้องรบกวนหน่อยฮะปิดเสียงช่วยปิดเสียงนิดนึงครับท่านครับครับมี2คำถามครับขอบคุณครับครับเชิญครับเวลาออกใช้รถ Toyota Tayin Tayin Toyota Corolla อ่าฮะครับครับออกตัวแล้วรู้สึกอาการสายครับเหมือนกับล้อไม่มั่นคงอ่ะเวลาออกตัวแรงๆนะฮะออกตัวปกติไม่เป็นไรแต่ออกตัวแรงๆฮะออกตัวแรงๆนี่ถึงกับล้อฟรีมั้ยครับถึงกับล้อฟรีมั้ยไม่ฟรีเนี่ยออกตัวปกติแต่จะแรงนิดหน่อยเกิดการย้วยเกิดการย้วยถูกไหมฮะใช่ครับครับเกิดการย้วยนั้นคือการยุบตัวของตัวถังนะครับเกิดการยุบตัวของตัวถังอาจจะเป็นที่โช๊คก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านออกตัวแรงๆออกตัวเบาๆไม่เป็นนะตรงนี้อาจจะเป็นที่ระบบการรองรับน้ำหนักของตัวถังรถนะฮะก็คือพวกโช๊คพวกสปริงเพราะว่าโคโรนาแปะยิ้มตัวนี้ก็โอ้โหหลายสิบปีแล้วนะก็ไม่เกี่ยวกับลูกหมากใช่ไหมครับไอ้ตัวนั้นไม่ใช่ครับตัวนั้นจะดังก็กักกุกกักครับลูกหมากไม่เกี่ยวนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดลูกหมากเนี่ยครับตรงไปออกตัวช้าก็มีอาการแล้วครับตรงนั้นถ้าเกิดว่าแตกนะครับมีการหลวมนะฮะอันนี้คือเกิดการเรียกว่ายุบตัวของตัวถังแล้วมีถ่ายการถ่ายน้ำหนักลงช่วงล่างก็คืออาจจะเป็นพวกโช๊คสปริงแค่นั้นเองครับนะฮะเวลาเลี้ยวละครับเลี้ยวรู้สึกเลี้ยวยูเทิร์นเงี้ยมันเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกที่รอถ้าเลี้ยวยูเทิร์นอันเนี้ยจะมีเป็นเกี่ยวก็ได้เก็บเรื่องของตัวลูกหมากกันโค้งหรือลูกหมากนะลูกหมากคันชักคันส่งก็มีส่วนเป็นไปได้แล้วไปตั้งลูกปืนล้อให้หน่อยครับครับนะครับมีประมาณนี้ครับนะครับสวัสดีครับมาสายต่อไปครับครับสวัสดีครับครับคุณนัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับเชิญครับผมอยากถามปัญหาผมใช้กระบะวีโก้ครับพีลันเนอร์ตอนนี้ผมไปติดกันเรียกกันโค้งหรือกันสะบัดอะครับคุณหมอครับกันกันโค้งกันโค้งหลังไปเป็นตัวเดียวแขนยืดเลยฮะครับติดมาแล้วมีเสียงดังอะครับติดแล้วมีเสียงดังก่อนติดไม่ดังไม่ดังครับไม่ดังก็แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งกันแหละนะฮะตรงนี้ต้องไปให้ช่างเขาดูว่าเขาติดแล้วในตำแหน่งยึดเนี่ยฮะมันไปเสียดสีโดนกับอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูด้วยลองไปให้เขาแก้ไขดีกว่าครับตรงนี้เพราะว่าก่อนติดมันไม่เป็นเนี่ยฮะพอติดแล้วเป็นต้องเป็นความรับผิดชอบของช่างที่ติดตั้งครับนะฮะไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราครับตรงนี้อ๋อครับนะครับครับแล้วก็ครับ
โอเคนะฮะไปให้ช่างเขาแก้ไขนะครับมาต่อไปเลยครับคุณตุ๊กครับสวัสดีครับคุณตุ๊กครับสวัสดีค่ะครับคุณตุ๊กครับซื้อรถโตโยต้าเทียนเนอร์นะคะแต่ปี2007อะค่ะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรกับเรื่องเกียร์มาก่อนเลยอะค่ะครับแต่ตอนนี้เวลาใส่เกียร์ใช่ไหมคะมันแข็งมากเลยอะคะมันเกิดจากอะไรอะคะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ครับเกียร์แมนนวลค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะตรงนี้วิ่งกี่โลแล้วครับของคุณตุ๊กวิ่งไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรครับอันนี้คุณตุ๊กไปให้ช่างเขาลองถอดชุดกลไกออกมาหล่อลื่นนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีบูทตัวใดตัวหนึ่งแตกนะครับในชุดกลไกของคันเกียร์ประมาณเท่าไหร่ได้อะคะเดี๋ยวแกะดูก่อนครับแล้วให้เสนอราคาก่อนดีกว่าครับตรงนี้นะฮะยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนเสียลองไปให้ช่างเขาดูผมคิดว่าในการทำเนี่ยอย่างเก่งก็น่าจะพันกว่าบาทอ๋อเหรอคะนะฮะผมว่าน่าจะพันกว่าบาทจะเล่นลำให้ไปช่างแบบอู่ปกติหรือว่าเป็นเอาช่างที่มีช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงแต่ถ้าเข้าศูนย์ก็มาตรฐานสูงครับตรงนี้อ่าฮะอ่าฮะครับเขามีการรับประกันอะไรให้คุยกันอย่างชัดเจนครับอ่าฮะนะครับอีกข้อนึงนะคะได้ครับคุณตุ๊กตอนช่วงหน้าฝนนะคะรถคือยกสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องมันกระตุกแล้วก็ดับไปเลยอะค่ะเครื่องมีกระตุกแล้วดับไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอช่วงแบบหน้าร้อนอย่างนี้คือเครื่องก็โอเคไม่เป็นอะไรก็เลยไม่ได้เจอว่าน้ำมันเข้าได้หรือเปล่าหรือว่าไงแต่ว่าเครื่องยกสูงนะคะแล้วไอ้ตอนที่ดับนี่ทำไงฮะสตาร์ททีเดียวติดไหมหรือว่าสตาร์ททีเดียวติดค่ะแล้วมีไฟเครื่องยนต์โชว์ไหมครับมีไฟเครื่องโชว์ปกติอะฮะเพียงแต่ว่ามันจะลวนช่วงที่แบบต้องฝ่าน้ำท่วมอะไรพวกนี้อ๋อฮะถ้าลุยเนี่ยโอกาสมีเป็นไม่ได้ฮะเกี่ยวกับไปโดนเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ถ้าแห้งแล้วก็ไม่เป็นแล้วยุคนี้ไม่เป็นเลยถูกไหมครับทางที่ดีท่านเอาเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ให้เข้าโปรแกรมนิดนึงเพราะว่าความจำเก่าๆเนี่ยมันทำให้กินน้ำมันนะครับตรงนี้นะฮะเอาเข้าไปที่ศูนย์ให้เข้าโปรแกรมสักหน่อยดีกว่านะครับเขาเริ่มเข้าโปรแกรมใช่ไหมคะครับไปโปรแกรมสักนิดนึงดีกว่าครับตรงนี้เพื่อที่จะประหยัดน้ำมันแล้วก็กำลังจะได้ดีขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจำผิดๆเอาไว้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับคุณตุ๊กครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ครับ1ชั่วโมงหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับนะฮะต้องขอโทษทุกสายนะฮะที่ไม่ได้ตอบปัญหาของท่านเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะครับขอและขอบคุณทุกสายนะครับที่โทรเข้ามานะครับถามปัญหาต่างๆนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปต่อยอดกันนะฮะตอน 3:00 ถึง 5:00 เย็นนะครับของวันอาทิตย์นะฮะสดๆเหมือนกันที่ Spring Radio นะครับ 98.5 นะครับพี่หมอจะไปตอบที่นั่นต่อนะครับ 3:00 ถึง 5:00 เย็นรายการดร.ขาเหมือนกันนะครับที่เบอร์นะฮะ026934554นะครับ026934554นะครับตรงนี้ทิกดีๆจากพี่หมอวันนี้นะครับเวลาท่านเข้าปั๊มเติมน้ำมันท่านต้องมองนิดนึงนะครับเวลาเติมน้ำมันว่าดีเซลหรือเบนซินต้องบอกพนักงานนะครับนะครับที่ปั๊มไม่งั้นรถท่านใช้ดีเซลเติมเบนซินแน่นอนพังนะครับอันตรายมากๆวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับพี่หมอดร.ขาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ